งกินเที่ยวราดูโอกินเที่ยวราดูโอสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงเที่ยวทริปเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าโควิดนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรการเที่ยวทริปของเราเนี่ยเราจะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีความสุขมากๆกับแฟนคลับในการเดินทางทั่วโลกของเรานะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนั่นเองนะฮะก่อนจะไปเที่ยวนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮพระราม2นั่นเองนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับโปรโมชั่นมากมายเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ก็ได้หรือว่าใน LINE @riuho ก็ได้นะจ๊ะแล้ววันนี้ครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยรับรองได้เลยนะฮะว่าดิ๊กเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอีก1สะพานไม้นั่นคือสะพานอูเบงนั่นเองและนี่คือสะพานไม้อูเบงนะฮะมีมากว่า170ปีนะฮะสร้างมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินมาจากอีกฟากหนึ่งเนี่ยเพื่อได้มาแบบทำการซื้อขายเทรดดิ้งสินค้ากันนั่นเองนะฮะก็เลยเกิดสะพานแห่งนี้ขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงที่ถ้ามาที่นี่เราต้องยืนถ่ายรูปนี่คือการเก็บภาพบรรยากาศบนสะพานอูเบงนะฮะสะพานเส้นนี้ก็ยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตรนะฮะไปกลับก็ประมาณ 2.4 นะฮะก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาลองถ่ายรูปมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันเนาะต่อไปก็เป็นการล่องแม่น้ำอีราวดีนะครับผมกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปล่องเรือที่แม่น้ำอีราวดีนะครับผมเป็นแม่น้ำที่เขาบอกว่าเป็น1ใน4ที่พม่านะฮะเราล่องเรือไปเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนึงครับไปไหว้พระแล้วก็ไปชมความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการขึ้นเรือกันว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศการล่องเรือนะฮะโอ้บอกได้เลยว่าชิลมากๆนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอากาศบ้านเขาค่อนข้างดีเพราะด้วยร่มไม้เยอะต้นไม้เยอะนะครับเวลาเราดมเวลาเราหายใจอะไรจะดีมากเลยเยี่ยมมากเลยนะฮะไปเที่ยวกันสนุกแน่นอนฮะเราอยู่กันที่ทัชมาฮาลพม่าครับผมคงงงใช่ไหมครับว่าทัชมาฮาลพม่าเนี่ยมีได้ยังไงแต่เขาเนี่ยสร้างมากว่า200ปีแล้วนะฮะดูกันเลยดีกว่าว่าความอลังการของทัชมาฮาลพม่าจะสู้อินเดียได้หรือเปล่านี่ฮะดูดิเป็นไงสวยมากนะแล้วก็ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็สีขาวโพลนมากๆเลยเรียกได้ว่ามาแล้วต้องเก็บภาพบรรยากาศเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าสถาปัตยกรรมด้านในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและความสวยงามเนี่ยจะสวยขนาดไหนกับทัชมาฮาลพม่าครับผมพอเดินเข้ามาด้านในนะครับก็บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างมีรายละเอียดแล้วก็สถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆก็ฝากไว้กับทัชมาฮาลพม่าครับผมต่อไปนะครับหลังจากที่เราล่องเรือเสร็จเราก็จะไปแวะเที่ยวเมืองสกายนั่นเองเมืองสกายเนี่ยก็เป็นเมืองนึงที่เขาเล่ากันว่ามันเป็นเมืองนึงที่เกือบจะเจริญเขาบอกว่าด้วยองค์ประกอบโดยรอบเนี่ยล้อมด้วยน้ำอะไรเงี้ยเวลาต่อสู้กับศัตรูมันจะง่ายอะไรเงี้ยแล้วเมืองนี้ตอนนี้เป็นเหมือนปราสาทที่สร้างไม่เสร็จแต่ก็เก็บเอาไว้เพื่อให้ถ่ายรูปและมันยังมีอีกหลายจุดมากๆครับที่เป็นจุดถ่ายรูปตรงนี้ก็คือจุดที่เรียกว่าวัดสกายนั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีวิวที่สวยงามมากๆเป็นพาโนรามาเลยนะครับนี่ฮะเรียกได้ว่าเราจะเห็นเจดีย์สำคัญรวมถึงสะพานไม้อูเบงอะไรมากมายตรงนี้เนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับผมก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าคุณมาที่เมืองสกายนะครับอย่าลืมมาวัดสกายแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าวิวด้านหลังที่ได้เห็นเนี่ยโอ้โหสวยงามมากแล้วยังมีแม่น้ำอีกด้วยเป็นอะไรที่ถ้ามาถ่ายรูปแล้วจะฟินมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวของเรานะ